สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆอน FC นักสะสมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมาทําคลิปสั้นๆน,นะครับรีวิวแล้วก็เน้นแนะนําข้อมูลมือใหม่มากกว่านะครับผู้ติดตามใหม่ๆห,หรือว่าคนที่สนใจในเรื่องเหรียญน,นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญหนึ่งบาทนะครับ ก็เหรียญหนึ่งบาทเราก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับในในชีวิตประจําวันนะครับเกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของเราทุกวันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้จ่ายนะครับซื้อของแล้วก็ได้เงินทอนอะไรประมาณนี้นะครับมีเหรียญแบบที่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้มีเหรียญในลักษณะเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอ่าไม่แน่ใจว่ากล้องจะชัดหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับเหรียญนี้นะครับ เหรียญทั huh. all. Um, all here, ้งหมดเนี uh ่ยนะครับเนี่ยที่ผมมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเป็นเหรียญที่มีการพบเจอแล้วก็ส่งมาขายทั้งหมดนะครับอันนี้คือขายไปเยอะแล้วนะครับผมซื้อขายมาหลายปีแล้วนะครับพวกเหรียญพราะเสียตรงพราะเสียญขวางแบบเนี้ยผ่านมือมาเป็นร้อยเหรียญแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้โมนะครับผ่านมาเป็นร้อยเหรียญแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีการพบเจอแล้วก็นักสะสมค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับ ราคาก็เล่นกันหลักร100้อยถึงหลักพันนะครับอันนี้ดูตัวอย่างนะครับพบเจอได้ในเหรียญทุกปีพศเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศ2546นะครับ1บาทปี4 6นะอันนี้เป็นลักษณะของผระเสียบเอียงเลยขวางขึ้นไปนะครับก็เล่นกันหลักร้อยนะครับอันนี้ก็ส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับปี2546นะครับอ,อันนี้เป็นลักษณะของ พระเศียรเอียงนะครับก็เกือบเกือบขวางนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้เป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับแต่ว่าเหรียญมันอยู่ในเมาส์นะครับก็อาจจะมีการเคลื่อนอาจจะขยับนะครับก็อาจจะมองเป็นว่ามันเอียงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหรียญเนี้ยเป็นพระเศียรตรงนะครับอ่าอันนี้จะเอียงเอียงลักษณะมันมันเหรียญไม่ตรงนะครับอ่าถ้าตั้งแบบนี้นะครับ อ่านี่นะครับอันนี้คือพ,พระเศียรตรงนะครับก็ผมจะเน้นรับซื้อเหรียญพระเสียนตรงนะครับมากกว่าพระเศียนตรงแบบนี้ผมจะรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทอันนี้พบเจอในปีปี5 6นะครับปี5657พบเจอบ่อยนะครับพระเศียนตรงอ่านี้ก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับอ่านี้ปี63นะครับ ปี6กก็เจอบ่อยนะครับส่งมาขายบ่อยนะครับปี63ในลักษณะของผราเสียนตรงนะครับอ่ามุมกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้พอดีจัดจัดจัด,จดมุมกล้องใหม่นะครับอันนี้เป็นผ้าเสียนตรงนะครับก็มีการพบเจออยู่เรื่อยๆนะครับอ่านี่ก็เป็นพราเสียนตรงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวอีกประมาณวั2น2วันก็จะมีส่งมาขายอีกนะครับเหรียญในลักษณะของพราเสียนตรงนะครับก็ อยากจะแนะนำนะครับใครที่มีเหรียญเยอะๆหรือว่าได้เหรียญผ่านมือมาก็ลองเช็คดูนะครับถ้าเป็นเหรียญ1นบาทในลักษณะผ้เสียนตรงแบบนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือรับซื้อทุกปีพศยกเว้นปีกันาพิเศษนะครับถ้าเป็น1บาทปีกาจนาพิเศษจะต้องเป็นผ้เสียนกลับเท่านั้นถึงจะขายได้นะครับ นะโอเคนะครับก็มาให้ความรู้ให้ข้อมูลกันนะครับมือใหม่ก็ลองศึกษาดูนะครับดูคลิปให้เข้าใจก่อนนะครับเหรียญน่ะขายได้แค่บางเหรียญน,นะครับไม่ไม่ใช่ขายได้ทุกเหรียญน,นะครับเหมือนเหรียญแบบเนี้ยก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากแล้วก็มีความพิเศษมีความผิดพลาดนะครับถึงถึงมีราคาแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับถ้าเป็นเหรียญ1นบาทปี63แบบปกติทั่วไปอ่ะขายไม่ได้นะครับถ้าเป็นปี6 3แบบพระเสียงกลับอันนั้นอ่ะ ยังไม่มีใครซื้อนะครับยังราคาเท่าหน้าเหรียญ1น1บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยขั้นต่ำา500บาทนะครับโอเคนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับใครที่มีเหรียญอยากจะขายก็ทักไลน์หรือว่าทักข้อความเพจมาได้นะครับ